สวัสดีครับผมมาแล้วครับ6,700นะทุกคนจริงแล้วเลขสวยนะ6787เราจะเล่นเยอะหน่อยแล้วกันนะ4สวยๆเลยแต่ว่าข้อเสียของมันคือ2รอบหลังมันเป็นเบิ้ลไงทุกคนแต่ข้อดีอ่ะคือเวลาต่ำมันต่ำติดครับสูงก็เหมือนต้องดูกันว่ารอบนี้จะติดยาวหรือเปล่านะเน้น4สูงครับแล้วก็มีติด4614 4534ไฮโลนะโอ้โหรอบแรกก็เอาเรื่องเลยโหดจริงกลับไปต่ำนะคือเราแบบตอนแรกเราคิดว่ามันน่าจะยังสูงแล้วก็เนี่ยทุกครั้งเลยเวลาที่ตัวติดยาวๆอย่าง4พอเราไปตามปุ๊บหลุดทันทีเลยครับถ้าผมไม่ตามเมื่อกี้เนี้ยอาจจะออกอยู่นะคือแต่ว่าเราก็ไม่รู้ครับผมไปก็เล่นตอนนี้1เพิ่งมาเราลองตาม1ดูก็จะมีโต๊ด1แล้วก็มี4 5 5 6นะครับรอบนี้เราไม่มั่นใจครับว่าจะต่ำหรือสูงก็เลยแทงกั๊กทั้ง2อย่างนะแต่ว่าถ้าแม่งออกแบบ2นี้1นะครับ1 2 6ครับผมโชคดีที่มี6ต่ำครับ10เท่าเห็นไหมเวลามันได้10เท่าแบบนี้นะกระโดดเลยครับ 8,000 นะจากคือทุนเราต้องบอกว่าเยอะเหมือนกัน 6,000 นะครับ 6,000 กว่าด้วยทีนี้เท่ากับว่าเราได้มาเกือบ 2,000 บาทนะแต่ก็ยังจะเล่นต่อเพราะว่าคือมันต้องขอให้มันได้หมื่นก่อนนะอย่างน้อยๆนะครับผมเพราะว่านี่ก็เกือบถึงแล้วล่ะผมว่าน่าจะลองตาม1ได้อีกสักรอบนะ1ยาวไหมล่ะเพื่อนกักไว้นะครับผมกักไว้ทั้งต่ำทั้งสูงนะถ้ากลัวก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้าออก2 3 4ผมบอกคำเดียวชิบหายนะแต่มันออก1 3 4ถือว่าสวยอยู่ครับก็บวกแหละแต่อาจจะบวกน้อยแค่นั้นแหละบวกมา600ครับตอนนี้ 8,600 นะครับผมตั้งใจอย่างนี้นะว่าเดี๋ยวถึงหมื่นแล้วอาจจะเลิกนะแต่ว่าเดี๋ยวจะดูนะว่าจะถึงหรือเปล่านะไม่อยากจะพูดไปก่อนบางทีมันเหมือนจะง่ายอ่ะเดี๋ยวพอมันกินรอบหนึ่งเนี่ยหนักหนาสาหัสเดี๋ยวรอบนี้ก็แทงเยอะแยะเหมือนเดิมครับผมไม่น้อยนะ1ครบทุกตัวแถมมี2 3มี3 4มี4 5ด้วยโอ้โหรอบนี้11ว่ะเสียดายอย่างเดียวครับพลาดอย่างเดียวคือไม่มี10เท่าอ่ะถ้ามีนี่คืออย่างแจ่มเลยทุกคนเห็นป่ะ 15,000 แล้ว 20,000 ได้ไหมว่านี่กำไรเพียวๆเกือบ 11,000 นะครับเพราะฉะนั้นไปต่อสิครับจะรออะไรผมว่ามาแบบนี้มีเขาลางนะครับว่าน่าจะไม่แย่เท่าไหร่เราน่าจะไปต่อได้ลุยเลยครับผมรออะไรล่ะตัวละ500เลยนะเราไม่ซึมนะครับเล่นเบาๆไม่เป็นก็คือผมเอา 5,000 กว่าบาทนั่นน่ะมาแทงทั้งหมดเลยแต่ว่า 10,000 อ่ะผมเซฟไว้อยู่แล้วนะเนี่ย 5,800 13ผมมีครับโอ้โหเบิ้ลทำไมเบิ้ลเราหมดอารมณ์เลยครับแม่งเอ้ยเสียไป 2,800 อย่างนี้เลิกครับเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นรอบใหม่ก็จาก 6,700 ใช่ป่ะเหลือได้มาอยู่ที่13,000นะครับกำไรก็ประมาณ6-7,000 บาท